สวัสดีค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะซึ่งเป็นลีกอเมริกาแอทลีทอันลิมิเต็ดนั่นเองค่ะที่มีเจเจนุสราต้อมคำได้ไปร่วมเล่นอยู่ด้วยนะคะจากการแข่งขันในสัปดาห์ที่3นะคะปรากฏว่าเจเจนุสราซึ่งได้อยู่ทีมเฮนนะทีมเสื้อสีส้มนะคะคว้าชัยตลอดทั้งสัปดาห์ที่3ค่ะไม่ได้แพ้ให้กับทีมไหนเลยนะคะชนะมาอย่างต่อเนื่องค่ะและในตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะทุกคนผลจากสัปดาห์ที่3เนี่ยก็ทำให้เราได้คะแนนลีดเดอร์บอร์ดมานะซึ่งลีดเดอร์บอร์ดนั้นจะมีทั้งหมด10คนด้วยกันค่ะคือ10ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดแล้ว4คนแรกที่ทำคะแนนได้มากที่สุดก็จะได้เป็นกัปตันทีมนะคะลีดเดอร์บอร์ดออกมาแล้วค่ะคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดเป็นอันดับ1ก็ยังคงเป็นลีอาเอ็ดมันนั่นเองนะคะคนที่2เป็นมอร์แกนเฮนส์ค่ะซึ่งนี่แหละค่ะมอร์แกนเฮนส์คนนี้เป็นกัปตันทีมเฮนส์ของเจเจนุสราในสัปดาห์ที่3ที่ยังไม่เคยพ่ายให้ใครเลยนั่นเองนะคะคนที่4นะคะก็เป็นอัลไลลินเนฮานค่ะซึ่งลินเนฮานเนี่ยก็อยู่ในทีมเฮนส์ด้วยนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วเธอก็ทำผลงานได้ดีมากนะคะจนมาเป็น1ใน4คนแรกจะได้เป็นกัปตันทีมคนต่อไปนั่นเองค่ะคนที่4ก็คือซิดนีย์ฮิลลี่นั่นเองนะคะคนนี้ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันค่ะคนที่5เดลลาครูซค่ะคนที่6เจ๊หน้าสวยของเรามอลลี่แมคเคชค่ะคนที่7นะคะบรูคนะคะคนที่8ก็เป็นลินซี่ค่ะคนที่9แคลร์คนที่10นาตาเลียค่ะถือว่าทั้ง10คนนี้ทำคะแนนได้สูงสุดเลยนะคะ4คนแรกจะเป็นกัปตันทีมค่ะทุกคนและสำหรับคนที่ได้ MVP ในการแข่งขันครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะอันนี้เราพูดถึงสัปดาห์ที่3ก่อนนะเป็นมอลลี่แมคเคชค่ะได้ MVP อันดับ1จากการเซตให้ของเจเจนะคะคนที่2เป็นลินเนฮานค่ะเจเจเองก็เซตให้เหมือนกันนะคะคือเป็นเจดันสุดๆเลยนะดันเพื่อนนะและ MVP คนที่3ก็เป็นเจเจนุสราต้อมคำของเรานั่นเองค่ะถือว่าทั้ง3คนนี้อยู่ในทีมเฮนทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ MVP มาทั้ง3ตำแหน่งเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะสำหรับทีมเฮนในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะคือเจเจกับมอลลี่แมคเคชแล้วก็เจเจกับลินเนฮานเนี่ยเข้าขากันได้ดีจริงๆเลยค่ะทุกคนเหมือนกับเล่นกันมานานรู้ใจกันเล่นบอลเร็วเล่นบอลสูตรนะคะมีวิ่งไหลหลังไปตีตบหัวเสาก็ดีเล่นบอลเร็วก็ดีแล้วเจเจเซตบอลให้เพื่อนเนี่ยพริ้วมากๆนะคะเหมือนยัดบอลใส่มือเพื่อนเลยนะทุกคนและก็การเลือกทีมก็เป็นที่ออกมาแล้วนะคะสำหรับการเลือกทีมหลายๆคนเนี่ยก็มีการลุ้นกันนะว่าเอ๊ะเฮนกับลินเนฮานมาเป็นกัปตันทีมใครจะคว้าตัวเจเจไปก่อนนะคะปรากฏว่าเป็นทางลินเนฮานค่ะที่คว้าตัวเจเจมาครองก่อนนะคะอัลไลลินเนฮานกัปตันทีมคนแรกที่ลินเนฮานเลือกเนี่ยมาเป็นมอลลี่แมคเคชนะคะคือเฟิร์สคลิกเลยนะเฟิร์สพิกเลยนะคะเลือกมอลลี่แมคเคชนะคะตัวตบบอลเร็วมาเลยนะแล้วคนที่2ที่ลินเนฮานเลือกก็เป็นเจเจนุสราต้อมคำของเรานั่นเองค่ะมาเป็นเซตเตอร์ตัวหลักให้กับทีมลินเนฮานนั่นเองนะคะแล้วก็หลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยในสัปดาห์ที่3อยู่ทีมเฮนซึ่งเฮนเนี่ยเขาเป็นลิเบโรรับดีมากๆแล้วลินเนฮานเลือกใครมาเป็นลิเบโรปรากฏว่าลินเนฮานเลือกโนมาริสนะคะโนมาริสเองเขาก็เป็นลิเบโรรับดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วส่วนทีมเฮนมีใครบ้างนะคะเรามาดูนะวันนี้ต่ายจะขอยกแค่2ทีมมาพูดนะคะเนื่องจากเฮนกับลินเนฮานเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนตอนนี้ต้องมาแยกทีมแล้วนะคะก็เป็นเจเจนุสราได้ไปอยู่ทีมลินเนฮานนะคะเพราะว่าเขาเลือกไปเป็นคนที่2เลยนะส่วนทีมเฮนมีใครบ้างนะคะเรามาดูนะคะทีมเฮนมีเดลลาครูซค่ะตัวตีหัวเสานะคะตีหนักเลยเนี่ยค่ะคนที่3นะบรรทัดที่3นะคะเดลลาครูซนะคะแล้วใครเป็นเซตเตอร์ให้กับทีมเฮนส์นะคะเพราะว่าลินาฮาเนี่ยเขาแย่งตัวเจเจ้ไปแล้วใครเป็นเซตเตอร์ก็ปรากฏว่าได้เซตเตอร์ตัวเก่งค่ะอดีตเซตเตอร์ทีมชาติของอเมริกาก็คืออลิซ่าค่ะอลิซ่าชายเดรสนะคะออกเสียงอาจจะไม่ถูกนะทุกคนเนี่ยค่ะบรรทัดที่7นะอลิซ่าชายเดรสนะคะเป็นตัวเซตเตอร์ให้กับทีมเฮนนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะทุกคนว่าในเกมการแข่งขันสัปดาห์ที่3ผ่านมาแล้วเนี่ยทีมเฮนยังไม่เคย
แพ้ใครเลยคือชนะตลอดเลยนะคะจากการที่เฮนเนี่ยขุดได้ทุกลูกเลยขุดได้เยอะมากๆนะคะก็กลายเป็นว่า Photo of the Week เนี่ยก็ต้องยกให้เฮนเลยนะคะเป็นรูปภาพนี้ค่ะต้องให้เครดิตเธอเลยค่ะเพราะว่าเธอทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะเราจะมาคอยติดตามชมการแข่งขันของ Athlete Unlimited กันได้นะคะตารางการแข่งขันก็ออกมาแล้วค่ะนี่นะคะเป็นตารางการแข่งขันสำหรับสัปดาห์ที่4ค่ะ Week 4 Schedule นะคะทีมลินเนฮานได้เจอกันกับทีมเฮนเลยค่ะทุกคนนะคะในตารางนี้เขาจะเขียนว่า October 27ใช่ไหมคะเป็นวันที่27เดือนตุลาคมแต่อันนี้เป็นเวลาของอเมริกานะคะถ้าเวลาบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้านะ6โมงเช้าประมาณนั้นนะคะก็จะถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook นะคะที่ชื่อว่า Athlete Unlimited ค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากจะเข้าชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะอย่าลืมว่าเวลาที่ไต่โชว์ให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเวลาของอเมริกานะคะมันจะประมาณ1ทุ่มเนาะของที่อเมริกาแต่ก็จะเป็นช่วงแต่เช้าของบ้านเราในวันที่28พรุ่งนี้นั่นเองนะคะทีมของเจเจนุสราย้ายมาใส่เสื้อสีฟ้าแล้วค่ะทีมเลเนฮานนะคะเห็นไหมคะมันเป็นสีฟ้าตรงนี้เนาะเป็นสีฟ้าแบบนี้คือใส่เสื้อสีฟ้าจะเจอกันกับทีมเฮนเฮนนะคะอยู่ทีมสีส้มเหมือนเดิมนะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ต่ายบอกไปว่าทีมเฮนเนี่ยเขามีเดอร์ลาครูสนะคะตัวตีหัวเสาตัวตีหนักๆเลยนะส่วนทีมเลเนฮานเนี่ยก็ได้ตัวเองนะคะที่เป็นตัวตีหัวเสาแล้วก็มอลลี่แมคเคชบอนเรลแล้วก็เจเจนุสรานั่นเองค่ะส่วนคู่ต่อมาก็จะเป็นทีมเอ็ดมันแข่งกับทีมเฮลลี่นะคะแล้วก็เจเจจะมีแข่งอีกทีเนี่ยวันที่29ของอเมริกาแต่เป็นวันที่30ของบ้านเรานะคะส่วนแข่งอีกครั้งก็คือ31ของบ้านเรานะคะ31ตุลาคมนะเท่ากับว่าวันที่28วันที่30แล้วก็วันที่31นั่นเองค่ะอย่าลืมรอติดตามรับชมแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจเจเจนุสราของเรานะคะขอพูดถึงผลงานในสัปดาห์ที่3ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะที่ต่ายได้บอกไปว่าเจเจนุสราเนี่ยได้ MVP นะคะเจเจเนี่ยได้ MVP เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามาจากการเซตของเธอล้วนๆแล้วก็มาจากการรับบอลด้วยนะแล้วก็การเสิร์ฟด้วยนะคะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนขึ้นเป็นผู้เล่นส่งคุณค่าของลีก Athlete Unlimited นะและฝีมือของเจเจก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าเธอเซตได้ดีจริงๆค่ะและนี่ก็คือฝีมือของคนไทยนะคะเจเจไปแข่งอยู่ที่ลีกอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่3นะถ้าจำข้อมูลมาไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับ Athlete Unlimited เรามากเลยนะสื่อต่างๆเนี่ยก็ชอบถ่ายรูปเจเจค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าในหน้าเว็บหลักของเขาหรือในหน้า Facebook ของ Athlete Unlimited เองเนี่ยก็จะมีรูปเจเจอยู่ตลอดเลยนะคือเหมือนกับเป็นนักกีฬาที่ยิ้มแย้มแล้วก็เป็นนักกีฬาที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นเองนะคะรูปเนี่ยมีอยู่บ่อยๆเลยนะอันนี้ขอนอกเรื่องไปสักนิดนึงนะคะขออภัยนะทุกคนเอาเป็นว่าแต่ขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะใครมีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าติชมนะคะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ค่ะแต่ก็จะพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์เลยนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ